สวัสดีจ้ามาเด้อค่ะมากินปลานิลลุยสวนน้ำมันใหญ่หน่อยเห็ดแล้วเรียบร้อยไม่ไหม้หมาดหมาดนะคะสีสันหน้าตาน่ากินบ่จ้าอ่ะมาเบิ่งกันใกล้ๆป่ะเดี๋ยวว่าวายใจห่างเบิ่งสีสันอาหารแล้วมันก็น่ากินรสชาติก็สี่รสชาติเลยเปรี้ยวหวานมันเค็มเนาะป่ะมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อไปแซ่บบ่คะมีร่องมุมใหม่เบิ่งมันสิเป็นจังไดนะคะกินมากชอบมากเรื่องยำครบรสใส่พริกแห้งพร้อมเคี่ยวเข้าไปจะโดนขิงโดนพริกหวานพริกทอดหอมแตงกวาแล้วก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียวจะออกเปรี้ยวๆหวานๆมันจะแซ่บพอดีสุดยอดส่วนน้ำยำเผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มนิดๆแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยแท่นบักม่วงแล้วก็จะเปรียบเทียบกับบักม่วงไม่น่าว่าแอปเปิ้ลแซ่บกว่านะสุดพลังปลากำลังพอดีกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ดูดซึมน้ำย่ำเข้าไปกำลังพอดีและต้องระวังข้างปลานิดนึงถ้าพูดถึงเมนูเนี่ยเป็นกับข้าวก็ได้เป็นกับแกงแห้งดีเนาะวันตกมันเลยพี่น้องตกหลายในแต่มาจากเมืองไทยมีมือเนี่ยแหละตกแห้งแน่เป็นมือแรกที่ว่าตกหลายตกแห้งในที่นี้ก็บ่ถึงขนาดนั้นหรอกจ้ายังเปียกถนนคักกว่าอยู่กระสีน้ำหยังดีต่อผลไม้ดีต่อผัก
ที่เขาปลูกข้างนอกบ้านนี่ต่อต้นมันฝรั่งหลายคนที่ปลูกมันฝรั่งเนี่ยจมค่ะมูของพ่อใหญ่มันมูของพ่อใหญ่มูของพ่อใหญ่ใหม่บอกให้พ่อใหญ่ฟังว่าเขาเฮ็ดสวนเนาะเขาเฮ็ดสวนบักอันมันฝรั่งเขาว่ามันฝรั่งเป็นไงบ่ดีบ่มีฝนปกติถ้าว่าหน้าห้อนสวีเดนเมื่อที่เขาฉลองมิดซุมมากันเนี่ยต้องได้กินมันฝรั่งใหม่ทีหนึ่งขึ้นมาแล้วมันจะเป็นหัวน้อยๆกระปอกกระแป้นะคะมันจะแซ่บเขาจะกินช่วงนั้นพอดีซึ่งเป็นช่วงวันที่22 23 24นะคะเดือนนี้แหละค่ะเดือนมิถุนายนนี่แหละทุกเสาร์อาทิตย์มันกินละห้อยมาต่อหาพักเนี่ยเครื่องของมันใส่ได้เลยแซ่บครับปลานิ่มโตนี่อยู่ที่8ขีดกว่าต้องกินเป็น2ผักภาพเดียวไม่หมดหรอกค่ะเฉพาะเนื้อปลาเนี่ยบักลายเนื้อปลาอีก2ตันนี่ตันนึงถ้าเห็ดเราต้องรีบกินเลยนะคะเมนูนี้ถ้าเห็ดเราเอาไปเลยถ้าเห็ดเราเอาบ้างไปบอกโอเคเพราะว่าน้องน้ำย่ำที่เขาไปในตัวปลาหลายไม่ใช่ในปลาเปื่อยบวแสบลาดปุ๊บต้องกินเลยสังเกตบ้างว่าบางที่ร้านอาหารบางที่นะคะที่เข้าไปกินเขาจะจัดทุกอย่างไว้ในจานให้หมดแต่เขาจะแยกน้ำราดมาเพื่อว่าเขาจะกินให้จังราดไม่จังบ่เสียอาหารให้ไรมันก็อยู่ตรงที่เขาจะแทะดูเนี่ยเนาะมองดูข้างแซ่บดีมันสิดีแซ่บตาไม่ใหญ่หน่อยค่ะผักอ
เฮ็ดกินเองมันก็ได้รสชาติเฮาก็แซ่บถือปากเฮาด่านมาทางด่านดากด่านดากแซ่บพี่น้องเลยกินยังก็พอแซ่บทอดแทะดูกินปลาก็ต้องกินเลาะดูมันจังแซ่บบอกเนื้อได้หลายบ่มักเด้กินไก่ซื้อกันสุดพลัง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 จริงๆตอนนี้พอแล้วค่ะอิ่มเลยวิธีเก็บของมีหน่อยดูคะเอาตัวปลาขึ้นไว้เดี๋ยวเทน้ำใส่ถ้วยไปตั้งหาเวลาสิกินยังมาเทร่วมกันไหมนะคะถ้ามันเหลือถ้าแซ่บไปยังสิกินบ่ได้ค่ะเนื้อปลายุ่ยบ่แซ่บแล้วก็รสชาติจะเข้าไปในตัวปลาเยอะไปก็บ่แซ่บอีกนะคะน้องไปเฮ็ดเบิ่งมีหน่อยจะลงคลิปให้เนาะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีค่ะด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บ